สวัสดีครับนี่คือเวลาของรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยถ้าจะพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาในบ้านเราเรียกได้ว่ามีการปฏิรูปมาทุกยุคทุกสมัยนะครับซึ่งงบประมาณรายปีที่ทุ่มลงไปกับการศึกษานั้นแต่ละปีที่ผ่านมาถือว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียวแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรซึ่งเมื่อวานนี้ล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการไปยังซุปเปอร์บอร์ดการศึกษาเพื่อที่จะให้ทำแผนการศึกษาในการปฏิรูปในระยะเวลา5ปีออกมาซึ่งเนื้อหาสาระนั้นดูทันสมัยแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากพอสมควรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ขีดเส้นใต้ย้ำเอาไว้เลยว่าจะต้องมีและจะต้องเกิดขึ้นก็คือว่าทั้งตัวนักเรียนตัวครูและตัวผู้ปกครองจะต้องมีความสุขกับการศึกษาซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่โดยเฉพาะกับการเขียนบรรจุลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังยกร่างกันอยู่ขณะนี้คืนนี้จุดเปลี่ยนประเทศไทยจะร่วมพูดคุยสอบถามจากทางสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งวันนี้มาในอีกหนึ่งฐานะด้วยนะครับก็คือเป็นรองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแขกรับเชิญท่านนี้ก็คือรองศาสตราจารย์นรีวรรณจินตกานนท์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อวานเรื่องล่าสุดเลยที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งการดูน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าได้สั่งการให้ทั้งสปช.แล้วก็สนช.ผลักดันให้เกิดรูปร่างที่ชัดเจนในเรื่องของการเพิ่มวิชาชีพเข้าไปเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดประชาคมอาเซียนรวมไปถึงเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยอาจารย์มองตรงนี้ยังไงครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หลักของผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยจะพูดกันเลยนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะบอกว่าเป็นประเทศที่ถ้าใช้ภาษาวัยรุ่นหน่อยก็คือบ้าปริญญาคงไม่ผิดนะคะก็คือทุกอย่างจะเรียนเอาปริญญากันหมดนะคะแล้วก็ต้องการที่จะทำงานแบบเป็นทำงานในสำนักงานนะคะต้องการจะไปเป็นผู้บริหารต้องการจะทำงานเป็นที่เราเรียกว่าไวท์คอลเลอร์เนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราขาดแคลนมากๆมาโดยตลอดก็คือสาขาทางด้านวิชาชีพสาขาทางด้านอาชีวะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่เนี่ยซึ่งมันก็จวนเต็มที่แล้วนะคะมันจะมี2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไหลออกไปแปลว่าพวกอาชีวะพวกวิชาชีพที่เก่งๆเนี่ยก็จะไหลออกไปที่อื่นประเทศเราก็จะยิ่งขาดแคลนยิ่งขึ้นถูกไหมคะบ้านเราก็จะต้องพัฒนาทั้งที่จะเสริมให้กับตัวประชาคมอาเซียนแล้วก็พัฒนาคนของเราเองตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของทางด้านของอาชีวะทางด้านวิชาชีพเนี่ยนะครับถ้าเป็นวิชาชีพที่มันเก่งเด่นๆอย่างเช่นหมอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันละนะครับพยาบาลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับแต่ถ้าเราพูดในระดับที่ว่าช่างถ้าใช้คำว่าช่างเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าคนของเราเนี่ยความต้องการมีอะจริงนะคะแต่คนเนี่ยไม่ต้องการจะทำงานอย่างนั้นเพราะคนก็อีกนะจะเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วไม่ได้หวังที่หรือไม่ได้คิดที่จะสร้างงานอิสระของตัวเองมันจุดประเด็นที่ท่านอยากจะเสริมตรงนี้ก็คือการที่จะให้เรียนวิชาชีพหรือว่าให้เรียนทางด้านอาชีวะเนี่ยต้องให้ความที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า entrepreneur นะคะก็คือความเป็นผู้ประกอบการการบริหารจัดการต้องให้เขาเป็นด้วยและให้เขาคิดอย่างนั้นนะคะไม่ต้องคิดทำไกลค่ะให้เขาคิดไปสร้างศูนย์ที่จะแก้หรือร้านเล็กๆที่จะรับแก้รับซ่อมรับทำงานอะไรในคือมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นของตัวเองธุรกิจเล็กๆก็ได้ในต่างจังหวัดยิ่งดี คนก็ไม่ต้องเฮลโลเข้ามาในกรุงเทพนะคะอาจารย์เล่าแบบนี้พอจะเห็นภาพว่าการศึกษาในบ้านเราก็คือว่าเรายังนิยมในเรื่องของปริญญาบัตรกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเทียบซึ่งจากนี้ไปก็เหลืออีกไม่ถึง10เดือนก็จะเปิดประชาคมอาเซียนแล้วในประเทศเพื่อนบ้านกันทางสปช.ได้หันไปมองไหมคะว่าค่านิยมหรือความพร้อมของเขาในเรื่องวิชาชีพแตกต่างจากเรามากน้อยแค่ไหนถ้าดูประเทศในอาเซียนเนี่ยนะคะความพร้อมของเขาเนี่ยนั่นคิดว่ายกตัวอย่างอย่างสิงคโปร์อย่างมาเลเซียแน่นอนเขาก็คงจะพร้อมพอๆหรือมากกว่าเรานะคะแต่ว่าประเทศใหม่ๆแล้วก็กำลังประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็กำลังวิ่งเร็วและทำท่าเหมือนกับจะวิ่งมากำลังจะทันและอาจจะแซงเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนั่นคิดว่าเราคงต้องปรับทัศนคติแล้วก็ปรับไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะคแต่ดันชอบที่คุณลานบุญพูดถึงว่ามันมีทั้งนักเรียนมีทั้งครูมีทั้งผู้ปกครองครแล้วก็สังคมด้วยนะคะเราอย่าไปให้ความรู้สึกที่ว่าการศึกษาเนี่ยมันมีการแข่งขันมันไม่มีความสุขนะคะคถ้าเราจะต้องแข่งขันอยู่ตลอด
เรียนก็แม้ภาคภูมิใจนะถ้าลูกฉันสอบได้ดีนะคะแน่นอนภาคภูมิใจแต่ถ้าลูกสอบไม่ได้ดีมันไม่ได้เป็นความเสียหายหรือชั่วร้ายนะคะได้แค่นี้ก็แค่นี้พยายามดีที่สุดนั่นคิดว่าสุดความสามารถเขานั่นนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเนี่ยควรจะพยายามบอกกับเด็กแล้วสังคมก็ควรจะบอกบังเอิญฉันจำได้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยบางทีบางครอบครัวเนี่ยน้องเรียนเก่งกว่าพี่นะคะไปไหนเนี่ยเราก็จะได้ยินคำพูดของผู้ใหญ่ซึ่งฟังแล้วมันก็สะอึกนะคะขนาดเป็นเด็กเราก็ยังรู้สึกเนี่ยเอาอย่างพี่เขาสิอย่างนั้นฮะน้องเก่งกว่าพี่ค่ะเอาอย่างน้องเขาไอ้พี่เก่งกว่าน้องเนี่ยยังชั่วนะคะเพราะเราเนี่ยยังเข้าใจได้ว่าความพร้อมมากเรียนยังไงให้น้องเก่งกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังว่าค่านิยมเราเนี่ยต้องให้หมดไปครับนะคะในความเป็นจริงจะทำได้ไหมครับเพราะว่าหนึ่งเด็กเนี่ยทุกวันนี้เครียดเพราะว่าพ่อแม่นอกจากให้เรียนเต็มที่แล้วยังต้องเรียนพิเศษยังต้องเรียนความสามารถพิเศษต่างหากในขณะเดียวกันครูเองก็ภาระการสอนก็มีในขณะเดียวกันก็ยังถูกใช้งานจากส่วนกลางเพื่อทำกิจกรรมสร้างผลงานด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็เครียดทั้งเรื่องของผลการเรียนลูกแล้วก็มาห่วงเรื่องการศึกษาของลูกต่อด้วยคือทำได้ไหมเนี่ยนะคะขณะเนี่ยทั้งสภาปฏิรูปครับก็พยายามทำอยู่นะคะพยายามจะสร้างในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะคะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยให้ความสำคัญกับเรียกว่าพลเมืองก็คือประชาชนคนไทยเนี่ยมากๆนะคะแล้วเราก็ให้บทบาทอันนี้เป็นการเพิ่มภาระขึ้นมาอีกนะคะให้กับใครครับให้กับพลเมืองค่ะซึ่งก็คือทุกคนในประเทศทุกคนในประเทศไทยแต่มันก็ต้องลงไปที่การศึกษานั่นแหละใช่ไหมคะบอกว่ามันจะต้องมีส่วนพลเมืองเป็นใหญ่นะคะพลเมืองเป็นใหญ่ต้องมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะประชาชนทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในทุกบทบาทเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบการติดตามผลการอะไรทั้งหลายนี่การที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยแปลว่าประชาชนก็ต้องมีคุณภาพไม่งั้นเราก็เอาตัวไม่รอดประเทศเราก็ไม่รอดถูกไหมพอมาตรงนี้ถามว่าอะไรแล้วมันเพิ่มความเครียดให้กับประชาชนไหมยิ่งเพิ่มใหญ่นะคะการศึกษาก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นดังคิดว่าทำได้ไหมเนี่ยคำตอบคงบอกว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันนะคะอย่าไปมองว่าพอปฏิรูปการศึกษาเราก็นึกถึงกระทรวงศึกษานะคะเราก็ว่ารัฐบาลกระทรวงทำไปเราก็แค่รอตามแล้วเราก็บอกว่าโอ้ทำไม่ได้ใช่ไม่ได้อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะแต่ว่าทุกคนถ้าพูดถึงการศึกษามีทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและที่สำคัญนะคะการศึกษาที่ได้มาจากตัวอย่างนะคะดังก็อยากให้ทุกคนถามตัวเองในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์มาตลอดชีวิตแล้วก็มันก็นานแล้วเนี่ยนะคะอาจจะแบบแหมเอะก็ต้องมานั่งฝากอะไรเงี้ยนะคะนั่นก็อยากจะฝากคำถามว่าเราทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกหลานเราหรือยังนะคะถ้าเรายังทำตัวเรายังมีเรื่องของคอร์รัปชันนะคะเรายังมีเรื่องของศรีถนนชัยขออนุญาตตะแบงดังนั้นนะคะอยู่เนี่ยเราถามว่าแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกรุ่นนี้เนี่ยมันเรียกว่าไม้แก่แล้วนะคะแล้วอยู่เราก็จะบอกว่าไม่แปลเด็กเนี่ยต้องไปทำให้เด็กเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นของดีทั้งหลายมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีแต่ผู้ใหญ่ไม่มีครับสังคมส่วนใหญ่ไม่มีแล้วคิดว่าถ้าเราเป็นเด็กเราไหวไหมฮะก็คงจะชินชาชินชาถูกต้องกับสิ่งที่เห็นอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็ต้องช่วยด้วยนะคะจะทำอะไรก็นึกถึงส่วนรวมบ้างไม่ใช่ว่าขับรถก็แซงซ้ายแซงขวากันอะไรเงี้ยนะคะแล้วบอกเฮ้ยลูกอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะเอาแล้วคุณขับทำไมล่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะทีนี้ผมถามแอบถามอาจารย์ว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังบอร์ดซูเปอร์บอร์ดการศึกษาเมื่อวานในแผนปฏิรูปการศึกษา5ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะวิชาชีพเข้าไปเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้ไม่ว่าจะเป็นครูตู้หรืออะไรก็ตามแต่นะฮะรวมไปถึงเรื่องความสุขที่จะต้องเกิดขึ้นทั้งตัวนักเรียนครูและผู้ปกครองอันนี้นอกจากสั่งการไปยังซูเปอร์บอร์ดแล้วในสปช.ได้มีการส่งซิกอะไรให้ก่อนหน้านี้ไหมครับมีค่ะมีสปช.เนี่ยพูดถึงในเรื่องที่ว่าการใช้โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเรื่องของความสุขเนี่ยพูดมากทั้งสปช.แล้วก็ทั้งในกรรมธิการยกร่างเนี่ยนะคะว่าการเรียนการสอนเนี่ยต้องทำให้มันเป็นเรื่องสนุกเราบอกว่าเด็กของเราเนี่ยเราว่านะคะว่าเด็กของเราไม่รู้จักคิดไม่รู้จักวิเคราะห์นะคะทำอะไรก็เหมือนกับเป็น copycat ต้องไปตามเขาอยู่เรื่อยๆไม่คิดไม่มีความคิดของตัวเองอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราควรจะให้เขาเริ่มทำอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็การที่จะทำให้มีความสุขได้เนี่ย
มันคิดว่ามาถึงเวลาที่การศึกษาเนี่ยจะต้องปรับให้เท่ากับให้เข้ากับคนไม่ใช่ให้คนมาปรับให้เข้ากับการศึกษานะคะท่านนายกท่านพูดถึงเสื้อตัวเดียวให้ทุกคนในบริบทอื่นเนี่ยนะคะแต่ขณะนี้เรามีหลักสูตรเดียวทุกคนเรียนหมดทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนอยู่ในกรุงเทพซึ่งก็รถติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหรือเด็กที่อยู่ในชนบทถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะทำได้ไหมมันทำได้ถ้ามันเป็นกรอบกว้างๆแต่ถ้าตีลงไปรายละเอียดแล้วเนี่ยต้องไม่ใช่อันนี้รัฐธรรมนูญก็บอกนะคะสภาปฏิรูปเท่าที่ดันได้ยินเนี่ยก็ทำเหมือนกันว่าการศึกษาเนี่ยเราต้องปรับว่าให้มันเป็นเรื่องของการที่จะกระจายอำนาจแล้วก็ให้อำนาจกับท้องถิ่นนะคะแล้วในขณะเดียวกันหลักสูตรก็ต้องปรับให้เข้ากับท้องถิ่นให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เด็กกลุ่มนั้นเนี่ยอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียนตัวผู้เรียนและให้เขามีความสุขเขาชินกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าสมมุติว่าเราชินกับอะไรดีล่ะคะชินกับการทำนาสมมุติว่าอย่างนั้นนะคะแล้วจับเรามาใส่อยู่ในห้องห้องสิ่งเราเรียนเฉพาะวิชาการเราคงไม่ไหวอะนะคะความสุขมันเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีคนที่มีความรู้แต่ขาดทักษะในพื้นฐานในชุมชนที่เคยมีอยู่หายไปถูกต้องค่ะนะครับความรักชุมชนไม่มีครับคุณผู้ชมครับนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันในช่วงแรกเดี๋ยวพักสักครู่นะครับว่าช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าสิ่งที่จะระบุชัดๆในรัฐธรรมนูญที่กำลังยกร่างขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษามีอะไรบ้างสักครู่เดี๋ยวกลับมาถามกันชัดๆครับสภาปฏิรูปแห่งชาติมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศผ่านศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ9ช่องทาง1ยื่นแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองที่รัฐสภา2สายด่วน1743 3โทรศัพท์หมายเลข02244-1881ในวันและเวลาราชการ4ตู้ปน999ปนฟรัฐสภากรุงเทพ10305 5เว็บไซต์ www.parliament.go.th/publicopinion 6อีเมล nrc57.public@gmail.com 7 LINE ID nrc57public 8 Facebook ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ9รายการทันสถานการณ์กับสภาปฏิรูปแห่งชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ AM 1,071 กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 7.30 นาทีถึง 8.00 นาฬิกาทุกความเห็นของประชาชนมีผลต่อการปฏิรูปประเทศร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศไทยของเราผู้ชมยังคงติดตามรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยกันอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับการปฏิรูปการศึกษากับประเด็นล่าสุดที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังซูเปอร์บอร์ดการศึกษาให้ทำแผนปฏิรูปการศึกษาในระยะเวลา5ปีไปแล้วทีนี้เบรกสุดท้ายช่วงสุดท้ายนี้จะมาคุยกับแขกรับเชิญกันต่อนะครับถึงความชัดเจนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่คืออะไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมถามอาจารย์ก่อนครับว่าความแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่กับฉบับเก่าที่มีอยู่แล้วมันทำให้การศึกษาไม่ประสบความสำเร็จมันคืออะไรครับค่ะคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะการศึกษาที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยรับผิดชอบนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราเอามาดูก็คือจากเหตุการณ์แวดล้อมทั้งหลายเราต้องยอมรับว่าขณะนี้บ้านเมืองเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่มันปกติเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วมันควรจะต้องเสริมอะไรเข้าไปในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญควรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมีก็คือหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองนะคะซึ่งของเก่าไม่มีในการปฏิรูปเนี่ยมันก็จะมีด้านต่างๆแล้วมันก็จะไปด้านหนึ่งแน่นอนเหลือเกินด้านที่สำคัญที่สุดก็คือด้านของการศึกษานะคะเพราะในส่วนนี้เนี่ยก็มีนะคะแล้วในส่วนของการศึกษาเนี่ยจากรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่รายละเอียดทั้งหมดได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูเฉพาะกรอบกว้างๆกรอบกว้างๆที่เราคิดว่าเป็นสิ่งเป็นมาตรการที่ควรจะต้องมีต่อไปเนี่ยนะครับก็คือว่าที่เราพูดกันมากว่า
คล้ายๆกับว่ารัฐเนี่ยเหมือนกับรวบอำนาจในเรื่องของการศึกษาอื่นๆยังไม่พูดนะฮะเฉพาะการศึกษาเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องมีการกระจายอำนาจนะคะจะกระจายอย่างไรครับนี่ค่ะการกระจายเนี่ยหนึ่งรัฐจะต้องทำหน้าที่กระทรวงเนี่ยนะคะต้องมุ่งไปสู่หน้าที่ของการที่จะเป็นเรียกว่าผู้กำกับดูแลแล้วก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนนะคะในขณะเดียวกันต้องกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาไปให้ทั้งท้องถิ่นแล้วก็ทั้งภาคเอกชนนะคะท้องคำว่ากระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นเนี่ยก็แปลว่ามันก็ต้องลงไปทุกอย่างนะคะเงินก็ต้องลงไปด้วยเพราะว่าถ้าท้องถิ่นเขาจัดของเขาเองถ้าเผื่อว่าร่วมมือกันกับอบต. อบจ. อย่างเงี้ยนะคะแล้วทั้งหมดมาจัดโรงเรียนของตัวเองนะคะเขาก็ย่อมจะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เป็นของเขาเพื่อลูกหลานของเขาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะต้องมีถามว่าเดิมเนี่ยมันมีไหมมันก็มีนะคะแต่มันยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จอาจจะว่ามันกำลังใหม่อยู่หรือว่ามันกระจายไปแล้วเนี่ยมันมีภาพที่ไม่ชัดเจนนะคะแต่จะยกตัวอย่างว่ามันมีบางโครงการที่ไปทำต่างจังหวัดเนี่ยนะคะถึงประเดี๋ยวจะพูดไปถึงเรื่อง IT ด้วยเนี่ยเราก็ไปคุยกับท้องถิ่นเขาก็ดีมากเขาก็ยินดีนะคะเอางบของเขานะเพราะเราก็ต้องไปหางบที่อื่นมาทำสมัยนั้นดันช่วยอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอทำไปได้สักพักหนึ่งท้องถิ่นเนี่ยเขากลับมาบอกว่าอาจารย์มันเปลี่ยนไปแล้วก็คือว่าตอนนี้เอาเงินมาใช้เพื่อการศึกษาไม่ได้แล้วที่ว่าให้เอาเงินมาใช้ได้เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะอาจจะว่านโยบายมันไม่ชัดเจนนั่นคือแบบเดิมตอนนี้เรากำหนดไว้เรื่องอำนาจยังอยู่ที่กระทรวงอยู่ค่ะแต่ตอนนี้กระจายนะฮะให้กระจายไปนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะการใช้หนึ่งการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นแล้วนะคะกระทรวงทำหน้าที่แค่นี้สองกระจายไปให้เอกชนด้วยให้เขาจัดค่ะเราควบคุมเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็ช่วยอยู่แล้วนะช่วยก็มาส่วนหนึ่งแล้วไปควบคุมนะคะเพื่อที่จะให้เขาทำได้อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะการเงินสำหรับสถานประกอบการสถานศึกษาต่างๆถ้าปัจจุบันนี้เงินที่ให้เนี่ยเหมือนกับนับจำนวนหัวเด็กแล้วก็ให้ไปที่โรงเรียนนะคะขณะนี้รัฐธรรมนูญเสนอให้เปลี่ยนรูปแบบใหม่คือเงินนี้ให้ติดแต่ตัวเด็กให้ติดต่างกันนะคะอันนี้โรงเรียนนี้มี100คนก็เอาไป100อันนี้ไม่ใช่จะนับหัวแล้วก็ส่งไปตามยอดอันนี้ไม่ใช่ถ้าคุณจะไปเรียนที่ไหนนะครับเงินไปกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยงบมันก็จะไปลงมันก็จะเป็นการกระจายช่วยอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยก็ได้มานะฮะอีกส่วนนึงเนี่ยที่เราพูดกันมากๆก็คือว่ามันต้องมีความเรียกว่าร่วมมือกันนะคะมีบูรณาการแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันกระทรวงสาธารณสุขถูกหาว่าเราใช้ทรัพยากรแยะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยนะคะคำว่าใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนเนี่ยสอนอยู่โรงเรียนเดียวนะคะเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญพอคนหนึ่งคนเนี่ยก็เวียนไปหลายโรงเรียนได้เอาเทคโนโลยีมาช่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้ที่เราบอกว่าการศึกษาของเราเนี่ยต้องทัดเทียมกันนะฮะต้องทั่วถึงนะคะมันก็จะทั่วถึงยิ่งขึ้นในคุณภาพที่เท่าเทียมกันครับค่ะในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้คุยกับสปช. 2ท่านนะครับซึ่งออกไปรับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนซึ่งเขาอยากเห็นอนาคตในประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรเรื่องหลักๆที่เด็กๆชูขึ้นมาเป็นอันดับต้นน่าตกใจมากก็คือเรื่องของการศึกษาเท่าที่ผมฟังมาจับประเด็นได้นะครับก็คือที่ฟังแล้วตกใจไม่คิดว่าเด็กๆจะมองขนาดนี้เขามองเรื่องของการวัดผลและการดูเรื่องของคุณภาพการศึกษามองเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็มองเรื่องของหลักสูตรแล้วก็แนวทางการศึกษาซึ่งเหล่านี้ที่ผ่านมาผู้ใหญ่เราเป็นคนกำหนดผู้ใหญ่เราเป็นคนนั่งคุยกันแต่นี่เด็กเขาสะท้อนมาแล้วผมอยากทราบว่าทางข้อคิดเห็นเหล่านี้ที่เด็กสะท้อนกลับมาได้ส่งไปถึงทางคณะกรรมการยกร่างแล้วหรือยังแล้วมองหรือบรรจุอะไรเข้าไปแล้วในรัฐธรรมนูญแล้วหรือยังครับค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะได้สะท้อนมาแล้วนะครับเพราะว่าเราในกรรมการยกร่างเองเนี่ยก็มีคณะอนุกรรมาธิการที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะไปประชาสัมพันธ์แล้วก็สอบถามความคิดเห็น รับข้อคิดเห็นจากประชาชนนะคะ แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตเอ่ยนามท่านกันคุณมีชัยวีระวัฒยะเนี่ย ท่านก็อยู่ในกรรมาธิการยกร่างท่านก็ทำเรื่องนี้ นะคะในการที่จะมีเวทีของเยาวชน
และเวลาที่กรรมอนุกรรมธิการที่ไปดำเนินการเกี่ยวกับให้เสนอรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเนี่ยนะครับเขาไปที่ไหนก็ตามเนี่ยเขามีเยาวชนด้วยค่ะครับมันประเด็นปัญหามันก็จะคล้ายๆกันนะคะข้อคิดเห็นที่ให้มาเนี่ยก็คล้ายๆกันอีกเหมือนกันตอนนี้ข้อคิดเห็นเนี่ยมันสะท้อนนะคะที่เราบอกว่าเมื่อสักครู่บอกว่าอะไรนะเขาพูดถึงว่าการวัดผลนะคะการประเมินคุณภาพทางการศึกษาครับนั่นแสดงว่าเด็กเองเนี่ยมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่รู้เพราะเด็กเนี่ยคงไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่เด็กรู้มาจากสื่อนี่แหละจะนะคะว่าเขาว่ากันว่าโรงเรียนคุณภาพไม่ดีนะการวัดผลเนี่ยมันกระทบเด็กโดยตรงผู้ปกครองก็คงจะบอกนะคะว่าให้คุณหนูลูกต้องสอบให้ได้ดีนะเดี๋ยวไปเข้าโรงเรียนไม่ได้เดี๋ยววัดผลโอเน็ตอะไรทั้งหลายไม่ได้เนี่ยนะคะเพราะการวัดผลมันก็สะท้อนอีกเหมือนกันว่าปัจจุบันนี้มันยังมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการศึกษาและโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาอยู่มากแล้วก็เป็นการตอกย้ำที่ท่านพูดตั้งแต่ต้นว่าเรามองการศึกษาเหมือนกับการแข่งขันนะคะซึ่งมันไม่ใช่นะคะเข้ามหาวิทยาลัยได้ยังก็ถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันไม่จำเป็นมันไม่ใช่ก็ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติกันครับจะทำให้ค่านิยมในโรงเรียนเปลี่ยนไปด้วยไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาโรงเรียนไหนมีเด็กเอนทรานซ์ติดเข้าไปโดยเฉพาะคณะสำคัญซึ่งไปให้ความหวังกับเด็กว่าต้องคณะนี้นะถึงจะดีพอได้จำนวนเยอะถือว่าโรงเรียนประสบความสำเร็จแล้วอย่างนี้จะเปลี่ยนไปด้วยไหมครับมันต้องเปลี่ยนค่ะแต่ว่าไม่ใช่ให้เขาเปลี่ยนค่านิยมอย่างเดียวทุกอย่างต้องเปลี่ยนด้วยถ้าเรากระจายการศึกษาไปนะฮะสู่ชนบทแล้วเขาสามารถจะเรียนในท้องถิ่นของเขาได้เนี่ยไม่ต้องเฮโรนเข้ามากรุงเทพเพราะคุณภาพมันไม่ต่างกันทุกระดับด้วยความเคารพจริงๆผมถามด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบข้อมูลมากลายเป็นว่าเรื่องของแนวทางการศึกษาในบ้านเราดูจะสู้หรือเทียบเท่าไม่ได้กับทั้งลาวแล้วก็เวียดนามเพราะฉะนั้นผมถามเลยว่าถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ประกาศใช้กันเนี่ยแนวทางการศึกษาจะเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วเราจะสู้หรือเท่าเทียมเขาได้หรือเปล่าแนวทางการศึกษาจะปรับเปลี่ยนไปอย่างที่นั้นว่าเนี่ยนะฮะมันต้องกระจายไปนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยใช้เทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าครูเก่งๆสอนในกรุงเทพเราก็สามารถจะให้เด็กเรียนรู้ได้ก็ตรงกับที่ท่านนายกว่านะคะอันที่สามก็คือว่าตัวครูเองเนี่ยก็ต้องได้รับการพัฒนานะคะแล้วก็ต้องมีการที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันครูก็หมุนเวียนไปได้นะคะทำไมจะหมุนเวียนไม่ได้ถ้าทำในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยลดไอ้ที่บอกว่ากระดาษนะคะโดยการที่ครูจะต้องไปผลิตงานผลิตอะไรเพื่อที่จะปรับตำแหน่งตรงนี้ลดลงไปเพราะฉะนั้นเราออกแบบมาให้ดูทั้งระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวครูเองตัวผู้ปกครองแล้วก็ตัวเด็กครับดังเชื่อว่าในเมื่อเราทุกคนตระหนักในปัญหานี้นะคะแล้วเราช่วยกันอย่าลืมว่าประชาชนทุกคนก็เป็นครูของเด็กนะคะทุกคนเป็นครูของเด็กแล้วไม่ใช่เฉพาะลูกหลานตัวเองเป็นครูของเด็กคนอื่นด้วยนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะบ่นจะว่าจะเอานิ้วไปชี้ว่าใครผิดก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราดูที่ตัวเราเองและเราพยายามช่วยในทุกอย่างที่เราช่วยได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยดันคิดว่าเราไปได้ค่ะคแล้วก็ไปได้ไกลเพราะเด็กเราที่เราไปดูเวทีต่างๆเนี่ยสนใจแล้วก็ใฝ่รู้นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะได้เด็กยังมีคุณธรรมอยู่นะคะเด็กมีคุณธรรมดีมากเด็กจะบอกเราว่าโอ้ยการทำอย่างนี้ของผู้ใหญ่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้ดีเพราะงั้นเราอยากให้เขามีตัวอย่างที่แย่ไปกว่านี้ปรับตัวของเราเองทุกคนนะคะช่วยกันทำไปได้อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะติดตามกันต่อจนกว่ารัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จนะครับขอบคุณที่ร่วมรายการครับอาจารย์ขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยประจำคืนนี้ครับผมลานบุญวุฒิกุลพร้อมทีมงานสวัสดีครับ